สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จะกินก้อยมะนาวนะคะวันนี้เรามาทำก้อยมะนาวกันนะคะเนื้อมาหน่อยหั่นเป็นชิ้นน้อยๆตำมักเนาะใส่มะนาวลงไปค่ะใส่มะนาวที่ไหนจะออกก้อยบักนาวเนี่ยมันต้องออกสมนะคะมันยังสีแสบใส่บักนาวลงไปแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ำปลานิดน้อยค่ะคนให้บักนาวเข้ากันก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่ใบยายชู่โอมามิของนัวใส่ไหนใส่ไหนใส่ไหนแสบลายเนาะปั๊มหมักอยู่ที่น้ำห้องกินนี่แหละพี่น้องเว้ยผงชูรสค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกป่นแล้วก็เดี๋ยวก่อนหาข้าวครัวก่อนค่ะค่ะไม่ได้เลยสูตรนี้แม่หน่อยจะใส่น้ำปลาด้วยนะคะเพิ่มความนัวดังนั้นแม่หน่อยสิใส่เกลือใส่น้ำปลาต้องยกไว้นะคะเพื่อนำปลาแดกน้ำค่ะใส่ลงไปมันหอมจักหน่อยเนาะนี่กำลังแตกใส่พริกป่นผงชูรสน้ำปลาเกลือปลาแดกแล้วคนค่ะส่วนว่าข้าวขวนใส่ที่หลังนะคะจากนั้นก็จะใส่ตะไคร้ค่ะสูตรนี้หน่อยเองนะจ๊ะซิมค่ะจับเมื่อไหร่เป็นต้นกลิ่นสมใส่ของหน้าอีกจักหน่อยคนหนึ่งเขาเนื้อนะคะยังสีแสบจากนั้นก็ใส่ไม่หน่อยใส่เป็นสะระแหน่ผักชีไทยนะคะแล้วก็หอมแดงใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยข้าวคั่วสูตรนี้ทั้งแซ่บทั้งนัวถูกใจจริงๆอุ้ยแต่แซ่บอย่าว่าบ่เผ็ดเด้อค่ะเด้อเขาสิมีลูกโดดอยู่เด้อค่ะเด้อจากนั้นเท่ากับสิเทใส่จานจ้าอุ้ยเยอะๆล้นๆจานพูนๆข้าวเหนียวคุยค่ะพี่น้องเอ้ยง่ายๆสไตล์ไม่ใหญ่น้อยเดี๋ยวเอาพริกมาลอยหนาแป๊บนึงเสร็จแล้วเรียบร้อยก้อยบักนาวพร้อมกันกับผักหนาดหลายหน้าๆเฮาอยากกินยังเข้าใส่ไปค่ะของแม่น้อยก็สิมีนี่ค่ะใบบักกูที่เก็บมาใบหูเสือสะระแหน่พริกหยวกผักซี่ลาวหอมแดงเสร็จสับเรียบร้อยสูตรแม่ย่าน้อยรับรองว่าแซ่บแน่นอนเราเผ็ดเปิงเด้อค่ะเด้อ1ความรัก1ปรารถนาดีใจด้วยรักจากใจนะคะรักนะจุ๊บๆ